สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องพยาบาลทุกท่านครับวันนี้ผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับหลังจากที่กลับจากราชการเรือนะครับก็ได้รับมอบหมายงานให้จัดทำระบบป๊อปปูลาโหวตเกี่ยวกับการประกวดวิดีโอคลิปเพื่อส่งเสริมการเขียนบันทึกทางการพยาบาลในรูปแบบโฟกัสชาร์ติ้งนะครับอันนี้ผมระบบก็ได้ทำเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถใช้งานได้นะครับก็จะเริ่มเปิดให้ใช้งานตั้งแต่วันที่23เมษายนเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่8พฤษภาคมนะครับเพื่อจะหาผู้ที่ชนะเลิศได้รับคะแนนสูงสุดนะครับได้รับคะแนนโหวตสูงสุดมาเป็นผู้รับรางวัลในวันงานวันพยาบาลสากลนะครับที่ทางฝ่ายการพยาบาลจะจัดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าขั้นตอนการโหวตทำอย่างไรนะครับก็มาดูกันนะครับวันนี้ก็คือเริ่มต้นนะครับก็เมื่อเริ่มโหวตก็จะส่งลิงก์ไปให้ทุกท่านทางระบบ LINE นะครับหรือว่าบางทีอาจจะเป็นมีแผ่นโปสเตอร์ติดที่หน้าลิฟต์ด้วยนะครับอันนี้ก็เอาเป็นลิงก์จากระบบ LINE ไปก่อนนะครับเมื่อเจอลิงก์ที่ส่งให้ระบบ LINE เราก็คลิกเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นว่ามีวิดีโอคลิปของหน่วยต่างๆที่ส่งมาให้นะครับหลายหน่วยนะครับทั้งหมดรู้สึกจะมีประมาณ14หน่วยนะครับที่เป็นวิดีโอคลิปอันนี้ก็เป็นวิดีโอคลิปเล็กๆนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะดูก่อนที่จะโหวตนะครับก็มีเวลาก็ดูก่อนก็สามารถที่จะคลิกดูได้ทีละคลิปนะครับตัวอย่างอันนี้ก็แล้วกันนะครับไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังนะครับนี่ตัวอย่างให้ดูนะครับก็คลิกเปิดเข้าไปดูก็จะมีการวิดีโอต่างๆนะครับโอเคทีนี้ถามว่าถ้าเราดูครบทุกคลิปแล้วเนี่ยเราอยากจะโหวตละจะทำยังไงนะครับก็เริ่มต้นในการแสดงตัวตนก่อนนะครับว่าท่านคือใครอันนี้ผมใส่ของผมเข้าไปนะครับประธานอภัยทำไมนะครับโอเคเมื่อเราใส่เลขประชาชนเข้าไปแล้วนะครับล็อกอินเข้าไปในระบบนะครับเราก็จะเห็นเป็นชื่อเราอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมลบอันนี้ออกก่อนนะครับผมทดสอบการเลือกไว้แล้วโอเคอันนี้เป็นวิดีโอคลิปที่เราตอนนี้ถ้าเรายังไม่เลือกนะครับก็จะเห็นเป็นจากบรรทัดแถวบนนะครับก็จะเป็นชื่อของเราเองแล้วก็คำชี้แจงนะครับดูคำชี้แจงสักนิดนึงนะครับว่าให้ทำอะไรนะครับก็เป็นอธิบายว่าเราทำเพื่ออะไรนะครับในข้อที่1กติกาในข้อที่2นะครับก็จะเป็นผู้มีสิทธิ์โหวตก็จะได้แก่พยาบาลสังกัดฝ่ายการพยาบาลทุกคนนะครับอันที่2ก็คือผู้มีสิทธิ์โหวตแต่ละคนเนี่ยโหวตได้ไม่เกิน3คลิปนะครับก็เลือกที่รักเลือกใครก็ได้ครับรักใครชอบใครก็โหวตไปนะครับไม่เกิน3คลิปนะครับหลังจากโหวตไปแล้วนะครับเกิดอยากจะเปลี่ยนใจไม่อยากจะเปลี่ยนใจจากที่เราโหวตไปแล้วอยากเปลี่ยนเป็นเลือกอย่างอันอื่นก็สามารถที่จะแก้ไขได้ตลอดเวลานะครับในช่วงระยะเวลาของการโหวตก็คือตั้งแต่วันที่23เมษายนถึงวันที่8พฤษภาคมนะครับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนะครับจะเป็นผู้ชนะนะครับระยะการโหวตก็คือ23เมษายนถึง8พฤษภาคมนะครับถ้าเกิดมีปัญหาว่าเกี่ยวกับเรื่องโหวตก็ติดต่อแอดมินนะครับก็ติดต่อแอดมินก็โดยการคลิกไปที่แอดมินครับคลิกในบรรทัดล่างสุดนะครับก็จะปรากฏหน้าตาแอดมินแบบนี้นะครับก็สามารถแอดไลน์คุยกันได้เลยครับโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าเราจะโหวตเนี่ยจะเริ่มอย่างไรนะครับหลังจากที่เราดูแล้วเราชอบสมมติว่าชอบคลิปเนี้ยไอยูเมดโอเคก็คลิกตรง View Forward เข้าไปนะครับแล้วก็จะมีวิดีโอคลิปที่หน้าใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกโหวตเลยปึ๊บโอเคเมื่อเราโหวตเลือกเสร็จจะเห็นว่ามีปุ่มสีเขียวตรงแถบข้างบนนี้นะครับว่า MICU ที่เราเลือกนะครับกลับไปที่น่ารักเพื่อที่จะทำการโหวตคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปเราโหวตใครดีเอ่ยก็ดูไปดูมาเอ๊คลิปนี้ก็น่าสนใจนะ
มีให้ดูหลายอันนะครับอันนี้วิวสวยวิวข้างหลังสวยลองโหวตสักหน่อยดีกว่าปึ๊บโหวตเข้าไปโอเคได้2อันแล้วนะครับก็ยังเหลืออีก1นะครับโอเคอันนี้แคปชั่นดูดีนะครับ The best focus shot โหวตดูสักหน่อยนะครับโอเคโหวตนี่ครบแล้วนะครับ3อันทีนี้หลังจากที่โหวตครบ3อันแล้วนะครับเราจะไปโหวตคลิปอื่นไม่ได้แล้วนะครับก็คือปุ่มโหวตมันก็จะไม่แสดงให้เราโหวตนะครับแต่ถ้าเราตั้งใจจะโหวตคนเนี้ยเมื่อเราครบโหวตครบ3คลิปไปแล้วเราก็ต้องไปลบคลิปที่เราเลือกไว้แล้วเนี่ยออกไปก่อนนะครับเพื่อที่จะให้โควต้าที่เราเลือกเนี่ยมันว่างลงนะครับสมมติว่าผมเปลี่ยนใจคลิปนี้แล้วกันนะครับก็ทำการคลิกมาที่หน้า View Forward แล้วก็จะเจอปุ่มคำว่าลบโหวตนะครับคลิกลบโหวตปุ๊บก็จะที่เราโหวตไว้2อัน3อันก็จะเหลือแค่2อันนะครับเสร็จแล้วก็กลับไปโหวตคลิปที่เราต้องการนะครับจริงๆคลิปที่เราโหวตแล้วนะครับจะโหวตซ้ำอีกไม่ได้นะครับก็คือจะได้แค่คลิปละคะแนนนะครับคลิปละครั้งโอเคเมื่อเราโหวตเสร็จก็ออกจากระบบนะครับทีนี้ในขั้นตอนของการแสดงผลนะครับก็จะสามารถดูได้เฉพาะแอดมินอย่างเดียวนะครับผมดูรีซอลให้ดูตรงนี้นะครับก็จะเห็นเป็นคะแนนขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ดูแลระบบนะครับคนที่ไม่ใช่แอดมินก็จะไม่สามารถเห็นในส่วนนี้ได้นะครับเพราะนั้นก็ท่านก็มีหน้าที่โหวตอย่างเดียวนะครับโอเคก็ขอขอบคุณนะครับที่ร่วมกันมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมโหวต Popular Vote ให้กับวิดีโอคลิปที่ท่านชื่นชอบนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนะครับมีความภาคภูมิใจในการรับของรางวัลในงานวันพยาบาลสากลครับสวัสดีครับ